สำหรับวันนี้นะครับที่ไทยลีกนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เตรียมความพร้อมถึงการกำหนดมาตรการในการจัดการแข่งขันนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในรอบใหม่รอบนี้นะครับทางบริษัทไทยลีกทางสมาคมเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะกำหนดมาตรการแล้วก็นำเอาไปเสนอกับทางสบค.นะครับว่ามาตรการที่เรามีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่เป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับเราจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างเนี่ยก็จะได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือร่วมกันนะครับกับทางสบค.ซึ่งในวันนี้นะครับวันนี้วันอังคารตอนช่วงเย็นเนี่ยเราจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกกท.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไทยลีกแล้วก็สมาคมนะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาในรอบแรกก่อนว่ามาตรการต่างๆที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเพียงพอไหมจะต้องปรับปรุงจะต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนของที่กระทรวงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้กระทรวงเนี่ยเสนอผ่านไปที่สบค.ซึ่งคาดว่านะครับน่าจะได้มีการพูดคุยกับทางสบค.ได้มีการประชุมร่วมกันถึงการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อที่จะทำให้ฟุตบอลของพวกเราเนี่ยกลับมาแข่งขันได้ภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบันครับสำหรับรูปแบบในการแข่งขันนะครับที่เราได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเราก็คิดว่าคงจำเป็นที่ต้องกลับไปทำการแข่งขันแบบปิดเหมือนเดิมนะครับซึ่งมาตรการในการจัดการแข่งขันแบบปิดเนี่ยเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับซึ่งออกมาโดยทางกระทรวงแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสมาคมนะครับแล้วก็ทางกกท.แต่จะมีมาตรการต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งหรือมาตรการในการตรวจคัดกรองโควิดที่มากขึ้น